ลงทุนไปมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะคะในปี2015ก็ต้องมีการเอาใจมือจีนกันหน่อยละค่ะสำหรับวงการโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ที่ก็เริ่มปรับตัวนะคะให้เข้ากับวงการตลาดผู้ชมในแดนมังกรค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเหล่านักแสดงนะคะที่เขามีการแลกเปลี่ยนการระหว่าง2ชาติมากขึ้นอย่างเช่นโบลินเฉินค่ะดาราชาวไต้หวันนั้นก็ข้ามมาเล่นละครเรื่องใหม่มอนสเตอร์หรือว่าในประเด็นของการคัดเลือกนักแสดงค่ะตอนนี้เนี่ยคนที่มีโอกาสได้งานเพิ่มมากขึ้นก็คือคนที่ดังที่เมืองจีนนะคะอย่างปาร์คแฮจินค่ะดังนั้นผู้จัดละครเนี่ยก็น่าจะมองถึงกระแสในจีนด้วยเหมือนกันที่เลือกมาเป็นพระเอกในเรื่อง Cheese in the Trap ขณะที่โปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้ไม่น้อยทีเดียวนะคะก็มุ่งหน้าไปรายการโทรทัศน์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรียลลิตี้โชว์ที่จีนโดยมีรายการดังๆอย่าง We Got Married นะคะ Dad We're Going แล้วก็ Real Men ที่ Go Inter ไปได้ผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะการต้องส่งออกเนื้อหาไปจีนค่ะยังทำให้รูปแบบการถ่ายทำละครในเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็คือฉายไปถ่ายไปนี่แหละค่ะเขียนบทถ่ายทำไปตามกระแสที่ผู้ชมตอบรับตอนนี้ค่ะมีละครเกาหลีใต้มากกว่า10เรื่องนะคะที่จะถ่ายทำให้เสร็จจนหมดก่อนแล้วก็ไปลงจอแก้วทีเดียวก็เพื่อให้ง่ายต่อการส่งออกไปที่จีนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เพื่อให้จีนเขาตรวจสอบเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก็มีบทเรียนจากเรื่องก่อนๆนะคะอย่างเช่นมูริมสกูลค่ะที่มีฉากหนึ่งในเรื่องเนี่ยตัวเอกเขาเผาเงินหยวนก็โดนผู้ชมชาวจีนวิจารณ์อย่างหนักทีเดียวนะคะคราวนี้หลายๆเรื่องก็ต้องปรับตัวใหม่ค่ะส่งไปให้เซ็นเซอร์ผ่านซะก่อนซึ่งก็ต้องทำใจนะคะว่าฉากที่เกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวเนี่ยจะถูกตัดออกแน่ๆมีตัวอย่างจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนเจอร์นะคะที่ต้องแบนเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือออกไปเนื่องจากจีนให้การสนับสนุนอยู่ค่ะซึ่งก็น่าสนใจว่าต่อจากนี้นะคะเนื้อหาในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่มักจะโจมตีเกาหลีเหนือทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเอาใจกล่องเซ็นเซอร์จีนด้วยหรือเปล่านะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายรายการในเกาหลีใต้นะบางรายการต้องยอมรับว่าเรตติ้งไม่ดีในบ้านเกิดจริงแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องงอแล้วเพราะว่าถ้าส่งออกไปจีนแล้วทำเงินได้เนี่ยก็สามารถผลิตต่อไปได้ด้วยนะคะ